วันนี้มีคนมาช่วยย้ายกระท่อมเชฟของเราเองเพื่อนเพื่อนเราเองอ่ะไปแล้วเป็ดเดี๋ยวจะรื้อตัวนี้ไปก่อนนะครับต้องแกะตะข่ายออกก่อนนะครับหัวเสานี่ก็หักแล้วพี่ไก่ตื่นต้องเอาอาหารให้เขากินหน่อยคือรื้อตรงนี้ออกแล้วนะครับเดี๋ยวต้องปิดอันนี้ก่อนโอเคครับเรียบร้อยโอ้มือสั่นเลยคือเรานี่นะครับเดี๋ยวผมจะต้องเอาไก่ไข่นะครับเดี๋ยวจะเอาไก่ไข่มานะครับมาไว้ในนี้แล้วก็ล้อมตรงนี้ใหม่นะครับเพราะว่าผมได้พ่อพันธุ์ไก่ไข่มาแล้วนะครับก็ให้กับผสมพันธุ์แล้วก็จะเอาไข่ไปฟักนะครับแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ได้ใส่สังกะสีนะครับเพราะว่าอ่ะเดี๋ยวรอดูต่อไปนะครับอันนี้ไว้อย่างนี้ก่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนมาให้ลุงแสนขนมาให้นะครับอุปกรณ์ทำเล้าไก่ไข่ใหม่นะครับต้องแยกออกท่อ PVC ไว้ทำเสาท่อนละ85บาทอันนี้นิ้วครึ่งนิ้วครึ่งนะครับนี่สังกะสีมือ2นี่ครับมือ2ซื้อมา5แผ่นแผ่นประมาณนี้ตกแผ่น112บาทก็หมดไปประมาณทั้งลวด20บาทเดี๋ยวต้องเปลี่ยนอันนี้นะครับแต่ว่าต้องไปหาไม้ไปก่อนยังไม่มีไม้นะครับต้องหาไม้ก่อน
็หมดไปประมาณเพราะตรงนี้หมดไปประมาณ800นะครับตรงนี้หมดไป800โอเคครับเดี๋ยวทำเสร็จก่อนแล้วค่อยดูอีกทีหนึ่งเนาะเล้าเนี่ยครับเป็นเล้าแรกเลยนะครับที่ผมมีนะครับที่ผมหัดเลี้ยงตอนแรกๆเลยนะครับไม่ใช่ตอนแรกสิตอนที่สองแล้วเล้าแรกผมจะอยู่ฝั่งนู้นนะครับเล้าเล็กๆอยู่ฝั่งนู้นครับตั้งแต่ต้นมะนาวยังไม่โตนะครับยังไม่ได้ปลูกต้นมะนาวด้วยซ้ำครับตอนนั้นนะครับแต่ก็เริ่มปลูกต้นมะม่วงตรงนั้นสองต้นแต่ตอนนี้มันตายไปแล้วนะครับเดี๋ยวรอดูอีกนะครับแล้วครับฝนมาแล้วสุกแล้วลนขนุนลนสนุกกันใหญ่เลย เป็ดเป็ดได้น้ำเล่นสนุกกันใหญ่เลยครับนั่นเบิกบานทีเดียวเดี๋ยวก็ผสมพันธุ์นี้นะครับถ้าได้น้ำแบบนี้นะครับโอ้สงสัยเราจะทำไม่ได้แล้ววันนี้ดูสิเพิ่งลงได้แป๊บเดียวแฉะแล้ว
นี่ครับตอนเย็นนะครับถ้าตกกลางวันอย่างนี้นะครับแต่วันนี้ผมใส่สมุนไพรไปแล้วนะครับตอนเย็นนะครับตอนให้อาหารตอนเย็นนะครับต้องทุบทิฟฟี่ผสมน้ำแล้วก็ผสมกับอาหารไปด้วยนะครับฝนถ้าฝนตกแบบนี้นะครับมีน้ำขังในเล้าแบบนี้นะครับแต่ถ้าแดดออกถ้าตกแล้วแดดออกก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับแต่ถ้าตกแล้วครึ้มนะครับถ้าครึ้มทั้งวันเนี่ยต้องใส่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูแดดนิดนึงนะครับถ้าแดดออกก็ไม่ต้องใส่สนุกกันใหญ่เลยรู้สึกว่าอุ่นๆแดดออกนะครับคงไม่ต้องใส่ก็ได้ครับเดี๋ยวถ้ามันครึ้มทั้งวันก็เย็นนี้ต้องใส่น้ำยังอยู่นะครับนั่นยังอยู่สมุนไพรนะครับเก้าเหรียญยังอยู่โอ้ลูกเป็ดสนุกกันใหญ่เลยเอาละครับแฉะแล้วไปแล้วอุ๊ยอ้าวตกน้ำนั่นเป็นไงนี่ครับแดดออกแล้วครับไม่ต้องใส่ทิฟฟี่ก็ได้ครับแต่ตรงนี้เละเทะแล้วแฉะแล้วคงทำไม่ได้แล้วแดดออกเรียบร้อยสบายใจได้จบแค่นี้ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอตอนเย็นค่อยมาทำตรงนี้ต่อแม่ไก่ก็อยากจะออกแล้วเหมือนจะมาอีกนะเนี่ยนั่นฟ้าร้องมาอีกแล้วนี่ครับมันคือธรรมชาตินะครับโอ้พูดแค่นี้ก็ไม่ได้มาเลยนั่นมาอีกแล้วจริงๆด้วยโอ้สงสัยไม่ได้ถามแล้วมั้งเนี่ยนี่พากันมาเล่นนี่แชะหมดเลยโอ้ลืมเก็บลวดนั่นไม่ใช่อ้าวหยดมาแล้วไปแล้วครับเหมือนไม่อยากให้ผมทำนะเนี่ยนี่ครับมาลมมาแล้วโอ้ลืมไปเปิดไฟให้ไกลเล็กนะครับเปิดไฟให้ไก่ตัวเล็กเ
ปเข้าเข้าเข้าเดี๋ยวหนาวเออไฟก็ดับอีกเมื่อกี้นี่ครับฝนมาแล้วนะครับอีกรอบแล้วมาทางละอองฝนด้วยนะครับอันนี้อันตรายสุดไก่เล็กนะครับละอองฝนโอ้ตกลงวันนี้เราไก่ไม่ได้ทำแล้วเนี่ยเราไก่ไข่มาแล้วนะครับนี่สาดเข้ามาข้างในเลยเข้าหมดแล้วเมื่อกี้เกือบลืมเปิดมัวแต่ดูข้างหลังข้างหน้ามันให้ดูเอาครับไปนอนแล้วนะครับตอนนี้ก็บ่ายโมงกว่านะครับยังไม่ถึงบ่ายสองนะครับฝนตกเป็นรอบที่สองแล้วนี่ครับมาแล้วฝนนะครับต้องไปนอนแล้วนะครับเพราะว่าบรรยากาศดีเหลือเกินนะมานอนไหมมานอนไม่นอนเหรอมานอนมาโอ้ตัวสกปรกพอดีเลยครับนี่หญ้าเราจะได้สวยโอ้โอ้ฝาแลบฝาแลบไปแล้วไปแล้วไปแล้วThank you.
ว้าน้ำท่วมแมงเม่าเริ่มออกแล้วนู่นไงนู่นไงเอาละครับวันนี้ก็โอ้โหได้ยินเสียงนี้มาเลยแมงเม่าออกมาเยอะมากเป็ดไก่ไล่กินกันเย็นวันนี้เพิ่งนึกขึ้นได้ว่าวันก่อนได้ไปเอาไข่ไก่ตรงนั้นนะครับเดี๋ยวเดินมาดูนะครับมีใครเป็นไรไหมวิ่งเล่นกันสบายใจเดี๋ยวมาดูใครตรงนี้โอ้โหนี่โอ้ลืมอ้าวไข่สี่ฟองนี่โอ้วันก่อนได้กี่ฟองนี่ครับฝนตกมาด้วยโอ้ลืมมาดูนะครับได้แล้วโอ้พวกนี้สบายเลยนี่มีน้ำขังแบบนี้ครับเพราะว่าข้างในใส่อันนั้นไปแล้วนะครับโอ้แมงเม่าเยอะเลยข้างในใส่9เหรียญไปแล้วนะครับข้างในนั้นนะครับใส่9เหรียญไปแล้วก็ไม่ต้องห่วงแล้วนะครับสบายใจได้เป็ดไล่กินแมงเม่าสบายใจอ่ะเดี๋ยวเอาไข่ไปก่อนอ้าวปิดแล้วไปไงเนี่ย
นี่ครับเป็ดไก่ไล่กินแมงเม่าสบายใจเลยวุ่นเลยในเล้านี่วุ่นเลยนะครับไล่กินแมงเม่ากันตอนเย็นนี้ผมจะเอาทิฟฟี่นะครับทิฟฟี่ใส่กระปุกน้ำใส่ไปเลยทั้งที่มีสมุนไพรอยู่แล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับกระปุกละ1เม็ดนะครับหรือ2เม็ดก็ได้ทิฟฟี่หรือพารานะครับใส่ไปด้วยนะครับนะฝนมาอีกแล้วส่วนไข่4ฟองนี้ผมก็จะเอาไปใส่ตู้เย็นนะครับเดี๋ยวเช็ดก่อนเอาไปใส่ตู้ฟักไข่นะครับตู้เย็นฟักไข่นั่นแหละเหงาจังตอนนี้เพิ่งบ่าย3โมงครึ่งนะครับยังไม่ถึง4โมงนะครับแต่ดูท่าฝนก็มาอีกแล้วงานครับฟ้าร้องอยู่เลยเรียบร้อยนะครับโอ้มาอีกแล้วฝนนะครับเดี๋ยวเอาไข่4ฟองนี้ไปใส่ตู้ตัวนี้กลัวฟ้าร้องอุณหภูมิยังไม่เปิดตู้ก็นี่ครับเนี่ยเดี๋ยวเปิดตู้ก่อนงัดยับยะอย่าอย่าร่วงนะคือไข่พวกนี้ครับผมยังไม่ได้เช็คนะครับเดี๋ยวจะเช็คคืนนี้แหละก็มีไข่บางฟองที่มันมีปัญหานะครับมีไข่เน่าแล้วมีกลิ่นด้วยแต่ไม่รู้ว่าฟองไหนเดี๋ยวรอให้มืดกว่านี้หน่อยเดี๋ยวก็จะอ๋อนี่อันนี้เจาะมาแล้วนี่นี่โอ้เดี๋ยวนี่กระทบเปลือกมาแล้วเดี๋ยวรอให้มืดกว่านี้ก็จะเช็คไข่นะครับเหมือนเดิมครับปิดคืนครับรอให้มืดก่อนเดี๋ยวค่อยเช็คไข่เปิดตู้แป๊บเดียวอุณหภูมิความร้อนนะครับลงแล้วความชื้นยังอยู่ประมาณนี้เพราะว่าฝนตกก็จะชื้นอยู่แล้วนะครับแค่นี้ก่อนเห็นไหมครับฝนมาอีกแล้วนะครับคืนนี้เสร็จแน่นะครับไก่ตัวเล็กนะถ้าผมไม่ทำแบบนี้นะครับโอ้โหหลังคาบ้านก็รั่วแล้วหม้อยังรั่วอีกนี่หม้อยังรั่วอีกโอ้โหต้องเปลี่ยนหม้อเอาละครับตอนนี้อุ้ยโอ้นั่งโดนน้ำเลยมาใกล้ๆตอนนี้นะครับฝนชุ่มช่ำตั้งแต่บ่ายยังไม่ถึงบ่ายโมงครับตอนนี้ก็ลากยาวมาจนถึงจะ4โมงแล้วครับคาดว่าคืนนี้
ก็คงจะต้องตกปล่อยๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายาของเราเราต้องเพิ่มมาเลยนะครับนี่เห็นไหมครับนี่เลยนี่นะครับเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับตอนแรกว่าจะตำคลุกข้าวนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็ต้องต้มแล้วล่ะเหลืออยู่เม็ดเดียวนะครับนี่ใส่ไปเลย2เม็ดนะครับรวมเป็น3เม็ดอันนี้พารานะครับคือปกติแล้วจะใช้แค่ทิฟฟี่2เม็ดก็พอนะครับแต่ว่ามันมีอยู่เม็ดเดียวแล้วฝนก็ตกไม่อยากออกไปซื้อนะครับก็ใช้อันนี้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับ1ซองเทไปเลยเหลืออยู่หมดแล้วนะครับตอนนี้ผมใช้ไปประมาณ4ซองแล้วครับช่วงฝนแรกนี่ใช้ไป4ซองแล้วนะครับทั้งหมดนะที่ซื้ออันนี้มานะครับมี9เหรียญ3ซองชุดก่อนไปซื้อ9เหรียญ1ซองกับเสื้อ11ตัว1ซองแต่วันหลังก็ไปซื้อ9เหรียญ2ซองตอนนี้ซองสุดท้ายแล้วหมดแล้วนะครับนี่ครับชิปฟรีไปด้วยนะครับนี่ครับชิปฟรี1เม็ดพารา2เม็ดนะครับวันนี้เย็นนี้นะครับผสมกับอาหารนะครับเดี๋ยวต้องไปต้มก่อนหม้อยังทะลุเลยโหอ่ะเช็ดรออ่ะเช็ดรอเอาละครับตอนนี้ก็4โมงกว่าแล้วนะครับในขณะที่รอยาให้มันเย็นลงหน่อยเราก็มาสับหญ้ารอแล้วกันนะครับก็สับตรงนู้นไม่ได้ฝนตกสับตรงนี้แล้วกันนะครับครับเครื่องก็ยกเก็บแบบนี้นะครับเสร็จแล้วคือวันนี้ไม่ต้องให้กินอาหารเยอะนะครับเพราะว่าเน้นให้เขากินยานะครับแล้วกลางคืนเดี๋ยวจะติดไฟเอาไฟไปติดให้เขาเพื่อกินแมงเม่านะครับเนี่ยแมงเม่าเยอะเลยนะครับอาหารเลยไม่ต้องใส่เยอะนะครับส่วนสูตรอาหารผมคิดว่าเพื่อนๆคงจะรู้แล้วนะครับสูตรอาหารสูตรนี้นะครับถ้าใครยังไม่รู้ก็กลับไปดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้นะครับมีสูตรอาหารหลายสูตรนะครับเพื่อนๆเข้าไปในช่องแล้วเข้าไปดูได้เลยมันมีหลายสูตรมากครับสูตรอาหารนะครับแต่ว่าวันนี้จะทำสูตรเกี่ยวกับฝนตกและมีน้ำขังนะครับเห็นไหมครับนั่นอ่ะมีน้ำขังแบบนั้นนะครับโอ้โหหยดโดนกล้องมันมีน้ำขังแบบนั้นนะครับแล้วก็อากาศคืนนี้ก็คงจะเย็นชื้นนะครับทั้งคืนนะครับแล้วก็มีฝนตกปล่อยๆด้วยนะครับก็เลยมาทำสูตรนี้ให้เพื่อนๆดูแล้วกันนะครับเป็นสูตรที่ป้องกันนะครับเป็นสูตรป้องกันไก่ป่วยช่วงฝนตกพรำๆทั้งคืนนะครับก็สูตรก็ใส่ไปแล้วนะครับนั่นนะครับ
โอ้จะมืดแล้วเนี่ยอ่ะแต่บรรยากาศเพิ่งจะ4โมงกว่าเองนะครับไฟตัวนี้ช็อตแล้วลืมเอาออกนะครับนี่ครับช็อตแล้วมันช็อตนะครับคงจะใช้ไม่ได้แล้วต้องใช้ตัวนั้นนะครับคืนนี้เอาไปใส่ล่อแมลงตัวนั้นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะผสมอันนี้ก่อนนะครับน้ำครึ่งขันนะครับเมื่อก่อนจะเต็มขันนะครับแต่ว่าวันนี้เป็นครึ่งขันนะครับเพราะว่าจะให้มันเข้มข้นนะครับแล้วก็ส่วนยานะครับ1แก้วเหมือนเดิมเห็นไหมครับนี่ครับตัวนี้1แก้วนะครับมี9เหรียญพาราแล้วก็อะไรนะทิฟฟี่นะครับแล้วก็ใส่ไปนี่เลยผลพรำๆด้วยนะครับต้องใส่นี้ไม่งั้นเขาจะป่วยช่วงตอนเช้านะครับโอ้วันนี้ต้องเปิดไฟทำเลยเอาละครับวันนี้ก็ตอนนี้ก็ทุกเค้าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือแค่อาหารไก่ไข่แค่นี้เองนะครับก็เพื่อนๆจะไปชมด้วยก็จะเอากล้องไปถ่ายข้างในด้วยก็ฝนมันตกนะครับเพราะว่ามีกล้องดีนะครับมีกล้องดีอยู่กล้องเดียวนะครับนอกนั้นก็เริ่มรวนกันหมดแล้วนะครับไก่โดนล้มบ้างอะไรบ้างครับมันก็เพี้ยนๆบ้างต้องเซฟกล้องเอาไว้นะครับเพราะว่าฝนมันตกนะครับเป็นนั้นว่าผมจะเอาไปใส่แค่อันนี้ก็เหลือเอาไว้ใส่ตอนเช้านะครับก็คือวันนี้ผมจะเอาไปแค่เอาอาหารเนี่ยไปให้ข้างในนะครับแล้วก็เดี๋ยวอยู่ไหนเนาะส่วนตัวนี้นะครับตัวนี้เป็น40ดีกรีนะครับที่เหลือนะครับก็จะไม่ได้ให้นะครับรอให้ตอนเช้านะครับหรือไม่เดี๋ยวถ้าฝนมันไม่ค่อยตกก็จะพาเพื่อนไปดูตอนเอาไฟไปติดเอาไฟตัวนี้ไปติดแล้วให้ไก่กินแมงเม่านะครับแต่ตอนนี้เป็ดไก่ก็เริ่มไล่กินแมงเม่าเรื่อยๆนะครับก็คือว่าถ้าผมเอากล้องก็คือว่าถ้าผมเอากล้องเอาอะไรไปด้วยเนี่ยครับทั้งกะละมังทั้งอะไรด้วยแล้วฝนตกแบบนี้มันเสี่ยงนะครับฟ้าร้องฟ้าแลบนะครับอันตรายนะครับก็ไม่อยากเอาไปมันจะรุงรังระนุงระนังเปล่าๆนะครับโอเคครับหลังจากฝนตกรอบ2นี่หนักขนาดเลยครับนี่ท่วมมาถึงบ้านข้างในบ้านเลยนี่ท่วมมาเลยครับแล้วก็ไปเดินเจอนี่ครับตัวนี้ค่อยชั่วหน่อยแต่พวกนี้นี่ครับสะเงาะสะแงะเลยนะครับต้องเอาใส่ตะกร้ามาแล้วก็เอาไดเป่าให้แห้งนะครับลูกเป็ดก็เกือบไปแล้วตัวนึงนี่ค่อยยังชั่วหน่อยก็เดินหาก็ลำบากหน่อยตัวนี้ก็ชั่วแล้วกินอาหารได้แล้วนี่ครับตัวนี้กินอาหารได้แล้วตัวนี้ก็ชั่วแล้วเนี่ยมานี่ยิ่งกว่านี้อีกนะครับนี่มานี่ครับนั่นเดี๋ยวจะต้องให้กินยานะครับเพราะพวกนี้ไม่ได้กินยานะครับไม่ได้กินอาหารนะครับเดี๋ยวต้องจับกรอกยานั่นครับยานั่นครับเดี๋ยวปิดนี่ก่อนแล้วก็ยังชั่วแล้วไล่ยังไงก็ไม่เข้าไอ้นั่นนะครับไม่เข้าเล้าอยู่ตากฝนนะครับจะต้องจับกรอกยานะครับอ
ตัวยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยนะครับเนี่ยไปคนแล้วไม่วิ่งอ่ะมานี่ตาจะบวมด้วยครับนี่โอ้ยายมายายเลยมาอีกแล้ว นี่มันไม่ยอมหนีนะนี่ครับตอนมาไม่มีใครยืนแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวกินยาก่อนนั่นจะหงายท้องแล้วนี่ครับเปิดตาได้แล้วนี่ลูกเป็ดนะครับตอนฝนแรกนี่เล่นน้ำแทบๆเลยนะครับพอฝนรอบสองมานี่เกือบนึกว่าจะไม่รอดนะครับเดี๋ยวต้องเป่าอีกหน่อยนึงนะครับตอนมาเนี่ยครับไม่มีตัวไหนยืนได้เลยตอนมานี่นอนแบบนี้เลยตัวที่ยืนได้ก่อนก็กินอาหารแล้วอันนี้ไม่ได้เป็นการทรมานสัตว์นะครับเป็นการรักษานะครับหากว่าเราไม่เอามารักษาแบบนี้ก็คือเนี่ยตายแน่นอนนะครับเช้ามานี่ตายแน่นอนเดี๋ยวกล้องหมดแบตแล้วเดี๋ยวพักแป๊บนึงครับเดี๋ยวผมจะทำต่อแหละแต่ว่าเดี๋ยวเอากล้องไปชาร์จแป๊บนึงนี่ครับเป็นเพราะผมเอาเล้านี่ออกมานะครับเขาวิ่งไม่ทันนะครับแล้วก็ไม่เข้าไปในเล้าใหญ่ด้วยมัวแต่ทำทางนู้นทางนี้ยังไม่ได้เปิดไฟ
ไปทางนี้เลยเข้ายากโอ้แมงเม่ามาแล้วเดี๋ยวเปิดไฟก่อนอ้าวไฟนั้นก็ช็อตนะครับเดี๋ยวเสียบอ้าวเดี๋ยวอ้าวนี่ครับนอนอัดกันกับพื้นอย่างนี้ครับมีสิทธิ์ป่วยอีกนะครับเดี๋ยวต้องเอาขึ้นก่อนเอาละครับโอ้หายไปไหนบ้างอ๋อตรงนี้นี่ครับในเล้านี่น้ำท่วมมาในเล้าเลยนะครับตัวนี้ทำไมไม่ขึ้นตัวนี้ยังปกติรุ่นนี้ไม่เป็นไรแล้วนะครับโอเคครับแต่ว่าไม่รู้ว่าอยู่ไหนบ้างนี่ครับปกติรุ่นตัวนี้ยังนอนในเล้านั้นที่เอาออกนะครับโอ้อึ่งร้องแล้วอ่ะมีตัวนี้อยู่ตรงนี้เอานี่ก็เป็นอะไรโอ้หายไปเยอะไม่รู้อยู่ไหนบ้างโอเคครับเดี๋ยวรอดูตอนเช้าต่อว่ามีใครจะไปบ้างเอียบน้ำท่วมในนี้เลยโอ้น้ำท่วมเยอะเลยนะครับแต่เป็ดเขาจะไม่ค่อยมีปัญหานะครับในเรื่องน้ำเนี่ยครับแต่ไก่มีปัญหาแน่ครับโอ้อึ่งมาแล้วฮะไม่กินวันนี้ก็อยากจะออกไปทำไมเนี่ยโอ้โหระเหยตรุยเอาครับมาทางนี้ต่อโอ้อะเอาเออค่อยยังชั่วแล้วนี่ครับยืนได้เกือบทุกตัวแล้วครับตัวนี้ยังไม่ได้ยืนยังไม่ได้ยังหนาวอยู่มันมีตัวหนึ่งไม่รู้หลงว่าตัวไหนไม่ได้กินยาบ้างเนี่ยไม่รู้ว่าตัวไหนไม่ได้กินยาแล้วเนี่ยโอ้ดิตาบวมตาโอ้บวมหรือเปล่าโอ้บวมเร็วจังตัวนั้นยืนได้แล้วนี่ครับถึงผมถึงบอกว่าถึงเราจะมียาดีแต่เราก็พลาดก็มีสิทธิ์พลาดกันได้บ้างนะครับเพราะว่าไก่รุ่นนี้นะครับเขายังไม่รู้จักฝนนะครับเรียกได้ว่าไม่รู้จักฝนนะครับอะไรยายนี่เขาซองกบแล้วได้บ่อาซีเหรอน่าไหนดูสิดูก่อนได้ยินเสียงกรอดกรอดโอ้ปีที่ไหนนี่ตัวใหญ่เตอะรุ่นที่สองแล้วโอ้ตัวครูนแล้วไม่ได้ชาร์จแบตกับเขาเลยนี่อ่ะไหนๆก็ดูไกลแล้วก็ดูหินบ้างโอ้นี่เยอะแยะโอ้ปีกัวคางคกนั่นเห็นแต่ตานะครับโอ้แบตไม่ได้ชาร์จด้วย
โอ้แบตไม่ได้ชาร์จสักอันเลยโอ้นี่ครับตาตะโกดเลยโอ้เยอะแยะเลยโอ้นี่ครับเยอะแยะเลยมีทั้งงูด้วยนี่มันงูปลิดนี่งูปลิดงูสายบัวบ่งูอะไรเนาะอ่ะแมวโอ้ดูเขาจับอึ่งนี่ได้เยอะแยะเป็นกระสอบเลยครับโอ้แมลงเยอะมากอู้โอ้โอ้วันนี้ฝนตกหนักขนาดโอ้แมลงเข้าปากเข้าจมูกนี่ครับเริ่มฟื้นแล้วก็กินกันเลยทีเดียวนะครับเริ่มกินได้แล้วอันนี้เป็นไรฮะลุกได้ยังสองตัวยังลุกไม่ได้นี่ครับเป่าตัวนั้นใช้ได้แล้วแมงเม่ามาแล้วลุกกินเร็วแมงเม่ามาแล้วเร็วลุกกินเดี๋ยวต้องรีบซ่อมไม่ใช่รีบซ่อมต้องรีบรักษาเพราะไม่มีมือจับเลยไม่มีมือจับเอาเดี๋ยวปิดอันนี้ก่อนนะครับปิดกล้องก่อนนะครับเดี๋ยวตัวนี้ต้องเอาไปรักษานะครับไม่รู้จะได้หรือเปล่าโอ้เยอะเกินนะครับไก่กินไม่ไหวนี่ครับดูตัวเล็กครับเมามันเลยตัวเล็กมันมากตัวเล็กไล่จิกกันอย่างเมามันโอ้เข้าจมูกโอ้แต่ก็สนุกนะดูแล้วตัวใหญ่ตัวใหญ่เริ่มเดินได้บ้างแล้วนี่ครับบางตัวยังนอนอยู่เป่าไม่ได้ลูกเป็ดนั่งได้แล้วโอ้โอ้ไปๆแล้วเยอะมากแมงเม่าเยอะเดี๋ยวต้องเป่าต่อนะครับเพราะว่าบางตัวนี่ยังไม่หายดีนะครับOh.
เยี่ยมเลยเมื่อกี้อะไรกระโดดตัวนี้จัดทรงไม่อยู่นี่ครับบางตัวก็นี่ครับบางตัวก็กินอาหารไปแล้วกินอาหารได้แล้วลุกเดินได้ยังเหลือตัวนี้นี่ยังเหลือตัวนี้ครับไม่รู้ว่าตอนเช้ารอดหรือเปล่าครับบางตัวที่ยืนได้ยืนได้ทุกตัวแล้วครับเป็ดก็วิ่งหาอาหารกินได้แล้วใช้ใดเป่าผมนะครับยานี้ก็เอาละครับเดี๋ยวก็สำหรับยานี้ก็เดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้านะครับเพราะว่าผมเองก็ยังไม่ได้กินข้าวเลยบางตัวก็อาการเป็นอย่างนี้แต่ก็จับกรอกยาแล้วแมงเม่าเยอะมากเลยกินไม่ไหวนะครับแต่ห่วงลูกไก่ลูกไก่กินเยอะลูกไก่กินเยอะมากไปคงจะไม่ดีนะครับแต่คิดว่าน่าจะไม่เป็นไรโอเคครับเดี๋ยวคุยกันตอนเช้าแล้วกันนะครับลุกมาดูตอนเช้าอีกทีนึงนะครับตอนนี่ครับเอาใส่เข่งนี่มาเลยอ่ะเดี๋ยวค่อยคุยกันตอนเช้าครับเห็นอะไรตาบวมไหมเอาล่ะครับก่อนนอนคืนนี้นะครับเดี๋ยวไปดูอีกทีนึงนะครับ